รับเมืองไทยชูชาติไทยเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหอย่างนี้ก็ไปสบายเลยสิอย่างนี้สบายเลยอย่างนี้ได้เร็วเลยเร็วเลยรับรองอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งนะสองเที่ยวเลยร้องสองเที่ยวตามดนตรีนะรักเมืองแต่อย่าให้เพี้ยนนะรักเมืองไทยชูจริงๆเลยเอ้าสองเที่ยวพร้อมๆกันร้องดังๆด้วยแหมประเทศไทยเป็นของเราจะไปร้องงิ้งงิ้งงี้ได้ไงรักเมืองไทยชูชาติไม่ได้ต้องรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยแหมร้องให้มันเต็มไปเลยกูถึงบอกให้นักเรียนนั่งตัวตรงไงใช่ไหมพร้อมแล้วจัดเต็มดังๆนะปลุกใจนะเพลงนี้เพลงปลุกใจนะถ้าร้องแล้วร้องให้หลับแล้วก็ไม่ใช่ปลุกใจแล้วเป็นอันร้องเพลงกล่อมอ่ะพร้อมแล้วเตรียม1 2 3นะอีกเที่ยวนึงรักเมืองไทยมากต่ออีกสักนิดนึงบางคนอาจจะจำเนื้อไม่ได้ไม่เป็นไรดูเนื้อเดี๋ยวครูมีเนื้อต่ออีกนิดนึงจะได้เต็มสร้อยเลยนะรักเมืองไทยชูชาติไทยทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยซ้ำรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยต่อไปอะไรครับเราชาวไทยเสียงดนตรีเราชาวไทยดีมากเกิดเป็นไทยเกิดเป็นไทยตายเผื่อไทยใช่ไหมฮะมากตอนนี้ร้องสร้อยเนี่ยสองเที่ยวนะเราเช่าไทยเกิดเป็นไทยแต่เปิดไทยนะเราเช่าไทยเกิดเป็นไทยแต่เปิดไทยตรงนั้นเราร้องซ้ำด้วยเดี๋ยวนะรักเมืองไทยนะเสียงระวังเสียงนะเวลาที่เราร้องเพลงไม่ตรงเสียงไม่ตรงเสียงเขาเรียกว่าร้องเพี้ยนเมื่อไหร่ไปประกวดร้องเพลงเขาก็ให้ตกรอบเลยตกรอบไปเลยจะก็อตทาเลนต์หรือก็อตทาเลนต์อะไรก็แล้วแต่ร้องไม่ถูกว่าจะไปรายการอะไรแล้วแต่เขาให้ตกรอบเลยแล้วกรรมการเขาจะบอกด้วยว่าตรงนี้ร้องไม่ถูกนะตรงนี้ทำนองไม่ถูกนะตรงนี้จังหวะไม่ได้นะตกรอบนี่ถ้าเท่าที่กูดูอยู่นี่ในห้องนี้ไม่มีใครตกรอบใครอยากตกรอบบ้างไม่มีป.1ยังไม่อยากตกรอบอ้าวพร้อมแล้วนะนับ1 2 3แล้วขึ้นพร้อมกันเลยให้ตรงเสียงดนตรีนะครับ1 2 3รักเมืองไทยชูอีกเที่ยวนึงรักเมืองไทยชูเอ้าเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเมืองไทยดีมากเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเมืองไทยโอ้โหปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งนี่เสียดายนะถ้าเป็นครูป๋องนะถ้าเป็นครูป๋องที่เมื่อกี้เธอเรียนคณิตศาสตร์ครูป๋องต้องบอกว่าเท่าไหร่เนี่ย 1,000 คะแนนอ้าวไม่เงียบล่ะวันนี้ร้องดีมากเอาไปเลย 1,000 คะแนนนี่เล
เลยตามสไตล์ของกูป๋องเลยเอาของกูป๋องว่าใช้นะเนี่ยตอนนี้เนื้อร้องในนี้อันนี้เขาเรียกว่าสร้อยไปถึงเลยเนื้อเพลงท่อนที่หนึ่งเนื้อร้องท่อนที่หนึ่งนะครับไปดูที่เนื้อเพลงอีกครั้งหนึ่งท่อนที่หนึ่งมันจะมีสามท่อนนะไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยนะครับไปดูที่เนื้อเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกันนะท่อนที่หนึ่งนะท่อนที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่เคยอ่อนน้อมเวลาร้องก็คืออะไรครับไม่เคยอ่อนน้อมไม่เคยอ่อนน้อมไม่เคยอ่อนน้อมต้องตรงเสียงใช่ไหมไม่ตรงเสียงไม่ได้ไม่เคยอ่อนน้อมอะไรครับเราไม่ยอมแพ้ใครเยี่ยมมากเราไม่ยอมแพ้ใครเอาบรรทัดแรกเลยเอาไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครซ้ำไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครเยี่ยมมากอะไรครับศัตรูมีเอื้อนใช่ไหมศัตรูเห็นไหมมันไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเป็นภาษาไทยตรงนั้นอ่ะศัตรูใจกล้าเห็นไหมศัตรูใจกล้ามาแต่อะไรมาแต่ทิศใดทิศใดทิศใดมาจากมาแต่ทิศใดมาแต่ทิศใดมาแต่ทิศใดมีหึ่งนิดนึงมีเอื้อนนิดนึงเม็ดมาแต่ทิศใดใครทำอะไรครับถ้าโคอาถ้าคมถ้าคมแห้งไทยถ้าคมแห้งไทยคงจะได้เลยฮะคงจะได้เห็นดีอ้าวท่อนที่หนึ่งตอนนี้ร้องสร้อยแล้วมาร้องท่อนที่หนึ่งนะพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเยี่ยมมากเต็มเสียงเพราะว่านี่เป็นเพลงกับประเภทเพลงอะไรครับปลุกใจปลุกใจต้องร้องให้เต็มที่เลยให้สมกับรักเมืองไทยจริงๆนะพร้อมแล้วเตรียมนับ1 2 3นะครับ1 2 3รักเมืองไทยชูชาติไทยถ้าคมแห้งไทยคงจะได้เห็นดีรักเมืองไทยชูชาติไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยเยี่ยมจริงๆปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วรับไปอีก1,000 คะแนน yeah! อ๋อเอาครูป๋องมาใช้ตลอดเลยนะเนี่ยครูป๋องชอบให้ทีละ1,000 คะแนนอ่ะซ่อนท่อนที่สอง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 เมื่อกี้ท่อนที่หนึ่งตอนนี้ท่อนที่สองเรารักเพื่อนบ้านเรารักเพื่อนบ้าน
เราไม่ลานรุกใครเรารักเพื่อนบ้านเราไม่ลานรุกใครแต่รักษาสิทธิ์อิสระของไทยใครทำช้ำใจอะไรไทยจะไม่ถอยเลยไทยจะไม่ถอยเลยเห็นไหมตรงให้ร้องให้ตรงเนื้อเลยให้ตรงทำนองนะอันนี้ท่านสองท่านสองท่านสามถ้าถูกข่มเหงแล้วไม่เกรงผู้ใดร้องดีครับถ้าถูกข่มเหงถ้าถูกข่มเหงแล้วไม่เกรงผู้ใดดังงูตัวนิด